จุดยืนของพรรคเสรีรวมไทยและเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเกี่ยวกับมาตรา112คืออะไรคะมาตรา112มันอยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์นะฮะไม่ได้อยู่ในหมวดความมั่นคงอย่างที่คนอื่นเข้าใจนะอยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นหมวดพระมหากษัตริย์มันก็ต้องคงอยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์นี้ใช่ไหมฮะเพราะเราก็ต้องมาดูมาตรา112เนี่ยนะครับเป็นยังไงใช่ไหมฮะ112มันมีทั้งหมิ่นประมาทดูหมิ่นเลือคาดมาร้ายพระมหากษัตริย์รัชทายาทผู้สำเร็จราชการอะไรเงี้ยนะมันรวมกันอยู่แต่ถ้าดูเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ใดปรงพระชนพระมหากษัตริย์ต้องระวังโทษจำคุกปานชีวิตใช่ไหมฮะถ้าพยายามตะเตรียมการก็ประหารชีวิตตลอดชีวิตแต่ถ้ามาพระราชินีรัชทายาทก็ประหารชีวิตใช่ไหมถ้าประทุษร้ายก็ลดลงมาใช่ไหมมันจะลดดีกรีลงมาเรื่อยๆนะจนมาถึงดูหมิ่นหมิ่นประมาทเลือคาดมาร้ายเนี่ยจำคุก 3-15 ปีเพราะฉะนั้นใครโดน1-2เข้าไปเนี่ยอย่างต่ำก็ต้อง3ปีแล้ว5ปี10ปีก็ยังมีถูกไหมฮะที่คนอย่างที่บอกไว้เขาได้จริงคนบางทีมันยัดเยียดกันกันแกล้งกันเอาดีใส่ตัวอะไรเงี้ยนะฮะพระมหากษัตริย์ก็เสียใช่ไหมฮะนี่พระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของเราเป็นสถาบันที่เราต้องปกป้องดูแลถูกไหมฮะเอาละถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าบอกยกเลิกไปเลยเนี้ยต่อไปใครจะทำอะไรกับพระมหากษัตริย์ก็ได้สิซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะพี่น้องประชาชนหรือผมคุณอลกรเนี่ยใครมาหมิ่นนะเราก็ยังเป็นผู้เสียหายไปดำเนินคดีได้ใช่ไหมถ้าบอกออกไปเลยแล้วใครหมิ่นพระมหากษัตริย์เนี่ยพระกษัตริย์แย่กว่าเราอีกเหรอเพราะฉะนั้นยังผมคิดว่ายังต้องมียังต้องมีนะเพียงแต่ว่าไอ้จำคุก3ถึง15ปีผมส่วนตัวนะค่ะหรือพรรคเสรีรวมไทยคิดว่ามากเกินไปใช่ไหมฮะโทษหนักเกินไปโทษหนักเกินไปเพราะฉะนั้นมาตรา112เนี่ยก็ควรจะอยู่แค่เรื่องแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์นะก็5 3ถึง15ปีแล้วเอาดูหมิ่นประมาทนี่ออกมาซะมาเป็นมาตรา112ทับ1นะคือใดดูหมิ่นหมิ่นประมาทพระกษัตริย์ก็เรียกว่าโทษจำคุกก็ให้เหนือประชาชนถูกไหมประชาชน1ปีปรับ 20,000 บาทอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นจำคุก2ปีถึง5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันก็จะทำให้ดีกรีเนี่ยลดลงไปคือเป็นการปกป้องทั้งพระมหากษัตริย์ด้วยปกป้องทั้งพี่น้องประชาชนด้วยทำนองนั้นนะครับ